สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเนน้อยโชว์สเต็ปสวดมนต์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิติดต่อกันนาน3วันแล้วที่หน้าสารกลางจังหวัดชัยภูมิบริเวณอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแรเจ้าเมืองคนแรกระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 1.5 เมตรเราพบเห็นชาวบ้านออกมาพายเรือแต่ที่สะดุดตาคงหนีไม่พ้นสามเณรหลายรูปจากวัดทรงศิลารวมกลุ่มเล่นน้ำกันอย่างคลึกครื้นต่างสวมอังสาสีเหลืองสดสบงสีกลักออกมาเล่นน้ำผลัดกันกระโจนลงน้ำไปมากันอย่างสนุกสนานเนนน้อยบอกว่าได้ขออนุญาตหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไม่ได้ว่าอะไรย้ำว่าไม่ได้ออกมาเล่นน้ำอย่างเดียวแต่มาช่วยเก็บขยะที่ลอยมากับน้ำด้วยแต่ดูสภาพแล้วน่าจะเป็นการเก็บขยะ3นาทีเล่นน้ำ10นาทีเสียมากกว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ